สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องที่มีเหรียญส่งมาขายนะครับคลิปนี้ส่งเหรียญมาขายจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่นะครับสีสเกตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับซื้อจริงนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตามรายการนะครับแล้วก็เหรียญที่รับซื้อก็ยังพบเจออยู่จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องนะครับแล้วก็มีเหรียญเพิ่มมานิดหน่อยนะครับมีเมื่อเช้าช่วงเช้าก่อนก็ได้ได้ซื้อสิบบาทปีสามหนึ่งแพ็คเขียวมานะครับนี่ก็มาของมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วช่องทางการติดต่อ สำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการก็ติดต่อทางไลน์ตรงนี้นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกนะครับมี Facebook นะครับแต่ว่าไม่มีไม่สะดวกติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นกลุ่มนะครับขออภัยครับไม่ใช่กลุ่มนะครับเป็นเพจเพจสลานลมคอย fc นะครับก็เข้าไปในเฟซแล้วก็เซิร์ชหากลุ่มไม่ใช่กลุ่ม ขออภัยครับเป็นเพจนะครับเพจจลาลลมคอย FC นะครับนี่นะครับก็ผู้ติดตามค่อนข้างจะโอเคนะครับตอนนี้มา2,200คนแล้วนะครับก็ไปเป็นส่วนร่วมกันนะครับนี่ครับก็มีคลิปลงเรื่อยๆนะครับมีคลิปสำหรับใครที่เล่น Facebook ก็ติดตามเพจด้วยก็ได้นะครับก็มีรายการมีคลิปผมอัพโหลดคลิปลงทางเพจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า YouTube ก็ลงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ นี่ครับต่อไปก็คือจะลงทางเพจเท่ากับ y o u t u b e นะครับตอนนี้จะลง youtube เยอะกว่านะครับแล้วก็จะปรับไปเป็นว่าลงเพจพร้อมกับ y o u t u b e นะครับก็คือ2 2ช่องทางเลยนะครับเพื่อขยายการรับซื้อการค้นหานะครับก็มาดูเหรียญกันดีกว่านะครับอลืมลืมแจ้งนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญนะครับติดต่อทางเพจก็นี่นะครับส่งข้อความมาได้เลยนะครับกดที่ส่งข้อความนะครับ อ่านี่นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีเหรียญก็ส่งรูปไปในในข้อความเพจได้เลยนะครับก็สะดวกนะครับดูคลิปแล้วก็เจอเหรียญก็ส่งไว้ได้เลยนะครับเพจสลาลมคอย f นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือได้เหรียญมาเหรียญ10บาทอันนี้ก็คือมีสั่งเข้ามาเรื่อยๆผมก็จัดหาเรื่อยๆนะครับเหรียญ10บาทปี40นะครับอันนี้ก็คือได้มาอีกหนึ่งถุงนะครับนี่นะครับต้องเจอเหรียญสวย ถุงเหรียญทุกทีเลยนะครับนี่นะครับมันสะดุดตานะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มันสวยๆนะครับนี่ก็อยู่ในถุงนี้เช่นเดียวกันนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2อ4 0นนะครับอันนี้ก็คือผมก็เปิดออเดอร์อยู่นะครับผมเปิดรับออเดอร์ใครสนใจสั่งได้นะครับหนึ่งเหรียญผมขาย1,350บบาทนะครับอันนี้ขายออกนะครับไม่ใช่ราคารับซื้อผมอาจจะมีอ่า มีทีมงานมีน้องๆคอยคอยหาเหรียญให้อยู่นะครับอันนี้ก็คือได้มานะครับใครสนใจเหรียญสิบาทปีสี่ศูนย์นะครับเป็นถุงนะครับถุงละหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็เฉลี่ยแล้วเหรียญละสิบสาบาทห้าสิบนะครับอันนี้ถุงหนึ่งขายยกถุงหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาท ค่าจัดส่ง50 EMS นะครับอันนี้ก็คือได้มาอีกหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวก็มีจองไว้อยู่2 2 3ถุงนะครับก็เดี๋ยวก็จะทยอยจัดส่งให้กับท่านที่จองไว้นะครับอันนี้ก็คือได้มาวันนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่12นะครับช่วงช่วงเย็นละจะ4โมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็คือเหรียญเหรียญ5บาทปี46นะครับอันนี้คือเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่ที่ได้มานะครับอันนี้ก็ได้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับดูที่ปีพศขายได้เลยนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546นอะครับอันนี้ก็คือสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้รับซื้อเหรียญละ400อยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวแกะกล่องสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเหรียญ10บบาทตอนท้ายคลิปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ส่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับส่งมาขายเมื่อวานก็มีเข้ามา1เหรียญนะครับ เหรียญ5บาทปี46แล้วก็วันนี้ก็มีเข้ามาอีกนะครับทยอยมีเข้ามาเรื่อยๆอ่ามีเลขที่บัญชีเดี๋ยวต้องปิดไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับคือส่งมาขายจริงๆนะครับติดต่อได้ส่งมาขายจริงๆนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทกสนะครับสีเขียวของของเหรียญในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับ ว่าเป็นเหรียญตามที่รับซื้อหรือเปล่าเนี่ยออกมาก็เห็นเลยนะครับเนี่ยเอาออกมาจากกล่องนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญห้าบาทปีพศ2อ4 6นสี่บนะครับอันนี้คือบล็อกหมุนเวียนนะครับไม่ใช่บล็อกแผงนะครับบล็อกหมุนเวียนจุดสังเกตก็คือจะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้เห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็คือคุณพี่แล้วกันนะครับขอเรียกว่าคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้เดี๋ยวโอนเงินให้นะครับสําหรับ ที่ส่งเหรียญมาขายจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินบัญชีทกศนะครับเนื่องด้วยผมปล่อยคลิปทั้งทางเพจและทางช่อง y t u t u นะครับก็ฝากถึงทางเพจนิดนึงนะครับสมาชิกทางเพจสลาลมคอยชนแนลที่ได้รับชมคลิปของผมนะครับผมก็เพิ่งเริ่มทำเพจได้ไม่นานนะครับอาจจะผู้ติดตามอาจจะน้อยแต่ก็คือคือผมอ่ะซื้อจริงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับ เหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับเผื่อว่าแฟนเพจย,ยังยังยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่กล้าที่จะส่งมาขายนะครับผมมีผมท o u t u b e มาปีกว่านะครับผมซื้อขายในกลุ่มมาเกือบ8ปีน่าจะกว่านะครับแปีกว่าแหละแล้วก็ซื้อเหรียญมาตลอดนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าผู้ติดตามในเพจน้อยก็เลย มันทําคลิปหลอกหรือเปล่าไม่ได้หลอกนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่ก็คือเหรียญที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับเหมือนเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับดูปกติก็เหมือนเหรียญ5บาทธรรมดานะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใช้ก็ได้แค่5บาทนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเป็นปี4ี่หแบบเนี้ <c oughs> ผมรับซื้อเหรียญละ400รอบาทนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับจาก FC ซนะครับสมาชิกจังหวัด สีสเกตนะครับมีเหรียญ10นะครับอันนี้ก็คืออธิบายทางเพจด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเผยแพร่ทางเพจนะครับผมทำคลิปคลิปสั้นนะครับรับซื้อเหรียญ10บบาทปีพศ2531นะครับแล้วก็มียอดผู้รับชมจำนวนมากนะครับประมาณประมาณแสนวิวนะครับทางเพจนะครับแล้วก็ มีหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับอยากให้ดูคลิปนี้นะครับเหรียญ10บบาทที่ผมรับซื้อเหรียญละ500ถึง1,500บาทนะครับเป็นเหรียญ10บบาทปี31นะครับอันนี้คือคืออธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอธิบายแบบขยายความนะครับเพราะว่าการทำคลิปสั้นบางทีคลิปสั้นอะ่ะมันจำกัดด้วยเวลาแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมอยากจะอธิบายก็พยายามผมพยายามอธิบายให้แบบกระชับแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจํากัด ไม่เกิน1นาทีเนี่ยมันสั้นเกินไปนะครับบางท่านอาจจะสับสนบางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะไม่เห็นปีพศด้วยซ้านะครับอาจจะไม่ได้ดูคลิปเดือบอกว่า,าม,ม,มี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 นะครับค,คือคือท่านอาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่ปีสามหนึ่งนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญละ500ถึง1น0่บาทก็คือเหรียญ10บาทปี31แบบนี้นะครับ ทำไมถึงแพงเพราะว่าจํานวนการผลิตน้อยผลิตแค่6,200เหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญ10บาทปี3ามหนึ่งสภาพผ่านการใช้งานแบบไม่สวยเลยอะ่ะไม่สวยเลยออกไปทางทารุดอ่ะนะครับอันนั้นอะ่ะจะอยู่ที่ขั้นต่ําเหรียญละ500แต่ว่าไม่ต่ํากว่า500แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าสภาพที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนั้นก็แปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันบาทแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับซื้อเหรียญละ เต็มที่เหรียญละ1,500บาทนะครับณนะปัจจุบันวันที่12พฤษภาคม2,566นะครับอันนี้ก็คือผมก็พยายามทำคลิปอธิบายเรื่อยๆนะครับอยากให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับก่อนที่จะบอกว่าทำคลิปหลอกซื้อไม่จริงมีเยอะ นะครับมีเยอะก็ดีนะครับมีเยอะท่านรวยแน่นอนนะครับสาหรับท่านที่บอกว่ามีเยอะมีเยอะส่งรูปมาเลยนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับติดต่อง่ายด้วยนะครับทางเพจติดต่อง่ายมากนะครับไม่ต้องแอดไลน์นะครับกดติดตามกดถูกใจเพจแล้วก็แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับถ้าเป็นเหรียญที่รับซื้อผมจะแจ้งราคากลับไปนะครับอันนี้ก็คือเหรียญส0บบาทปีส1่ส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมทําคลิป ปล่อยไปในเพจนะครับก็คือเหรียญ10บาทเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับไม่เข้าใจกันเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า FC ที่รับชมทางช่อง y t u t u อ่ะส่วนใหญ่เข้าใจเพราะว่าติดตามผมมานานแล้วผมก็อัปเดตอะไรเรื่อยๆนะครับเหรียญ10บาทแบบปกติธรรมดานะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะสอ่สีมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในแบบนี้นะครับ นี่นะครับขอบนอกไส้ในนะครับโลหะ2ส,สีเป็นโลหะคนละชนิดกันนะครับเนี่ยแยกสีชัดเจน,นครับเหรียญ10บบาทที่ผมรับซื้อเหรียญละ5 0 0 0ถึง10,000บาทเป็นเหรียญ10บ,บาทเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันแตกต่างนะครับอันนี้เป็นเหรียญโลหะ2สีอันนี้เป็นเหรียญโลหะสีเดียวเนื้อนอี่เกินล้วนแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่า เอาไปชุบมานะครับกรณีที่เหรียญชุบหรือว่าเหรียญที่ดัดแปลงเอาไปชุบไปพ่นสีแบบนั้นมันก็มีนะครับยอมรับว่ามีดัดแปลงปลอมแปลงเพื่อจะมาหลอกขายแต่ว่ามันตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบเปอร์เซ็นต์นเนื้อโลหะตรวจสอบน้ําหนักตรวจสอบหลายๆอย่างนะครับตรวจสอบรอยต่อ มันมันตรวจสอบได้นะครับผมไม่เถียงนะครับว่าเหรียญชุบเหรียญดัดแปลงก็มีนะครับกรณีแบบนั้นก็คือผมก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้คือทําความเข้าใจนะครับเหรียญมันมีราคานะครับหลักพันหลักหมืน่นการปลอมแปลงการดัดแปลงมีแน่นอนนะครับก็ผมก็พยายามทําคลิปอธิบายเรื่อยๆนะครับพยายามพยายามติดตามแล้วก็รับชมคลิป <c oughs> ให้จบแล้วกันนะครับเพื่อ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับกรณีที่ถ้าท่านรู้ท่านไปเจอท่านจะได้สังเกตแล้วก็ขายได้นะครับหรือว่าจะไม่ขายจะเก็บสะสมก็ได้นะครับแต่ก็คืออยากให้เก็บสะสมของที่มีมูลค่าจริงๆนะครับนี่นะครับก็มามาเสริมนะครับสองสองรายการนะครับที่แฟนเพจยังไม่เข้าใจนะครับก็คือเหรียญ10บาทที่รับซื้อแพงอะ่ะก็คือปี31นะครับไม่ใช่เหรียญ10บบาททั่วไปที่ อพอปล่อยคลิปไปแล้วมีมีขอขอที่อยู่นอยจะส่งเหรียญอันนั้นก็คือผมยังไม่ให้นะครับที่อยู่จัดส่งอะให้ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าให้ไปแล้วผมได้เหรียญแบบ <c oughs> เหรียญธรรมดามาเยอะมากนะครับผมก็เลยสต็อปไว้ก่อนนะครับอยากอยากดูเหรียญจริงก่อนถ้าเป็นเหรียญที่แบบที่รับซื้อที่อยู่จัดส่งไม่ใช่ปัญหานะครับผมซื้อแน่นอนผมส่งที่อยู่ให้แน่นอนนะครับเหมือนกับเหมือนกับเหรียญน,นี้นะครับ เนี่ยส่งมาขายได้จริงๆนะครับเหรียญ5บาทปี46อันนี้พบเจอบ่อยนะครับผลิต1 8 2 0 0 0เหรียญน,นะครับก็พบเจอกันบ่อยวันนี้ผมได้มา2เหรียญนะครับอันนี้ซื้อในพื้นที่1เหรียญขายไปไหนลวอ่าเนี่ยอันนี้ซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี1เหรียญนะครับแล้วก็จากศรีสะเกดนะครับอันนี้สุราษฎร์ธานีอันนี้ศรีสะเกดนะครับนี่นะครับขายได้จริงนะครับ เจออยู่พบเจออยู่ทั่วประเทศนะครับก็ลองลองลองพิจรารณากันดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ